าดูความแตกต่างของมัทฉะนมสด5เจ้านี้กันครับอเมซอนแก้วละ60บาทชาตามือ50บาทฟูกุมัทฉะ85บาทคามุ80บาทโคอิเตะ150บาทปริมาณ22ออนและหวาน 100% เท่ากันทุกแก้วนะครับความแตกต่างอย่างแรกนะครับผมรู้สึกว่าฟูกุมัทฉะเนี่ยสีเค้าเข้มที่สุดครับรองลงมาเป็นคามุชาตามือส่วนอเมซอนกับโคอิเตะเนี่ยสีใกล้เคียงกันครับชิมของอเมซอนครับอันนี้รสชาติแทบไม่หวานเลยครับมีความมันนิดๆกลิ่นจะหอมมัทฉะกับนมแบบอ่อนๆชาตามือครับอันนี้รสชาติจะออกหวานมันหอมกลิ่นนมแล้วก็มีกลิ่นมัทฉะอ่อนๆครับฟูกุมัทฉะครับอันนี้เข้มข้นมากๆเลยครับรสชาติหวานไม่มากแล้วก็มีความมันๆของนมกลิ่นเนี่ยจะหอมมัทฉะกับนมแบบชัดมากๆครับคามุครับอันนี้หวานกลางๆมันนิดๆกลิ่นจะหอมมัทฉะกับนมอ่อนๆครับโคอิเตะครับอันนี้หวานกลางๆมีความมันนิดๆกลิ่นเนี่ยจะหอมมัทฉะอ่อนๆครับครบสรุปเลยนะครับเอาเรื่องความหวานก่อนนะครับเพราะว่าชาตามือเขามีความหวานเยอะที่สุดรองลงมาเป็นคามู กับโคอิเตะฟูกุมัทฉะเขาหวานน้อยที่สุดครับส่วนอเมซอนเนี่ยแทบจะไม่มีความหวานเลยครับต่อไปเรื่องความมันนะครับเพราะว่าฟูกุมัทฉะมีความมันเยอะที่สุดรองลงมาเป็นชาตามือโคอิเตะคามูแล้วก็อเมซอนครับเรื่องกลิ่นนะครับเพราะว่าฟูกุมัทฉะเขาหอมกลิ่นมัทฉะกับกลิ่นนมเยอะมากที่สุดรองลงมาเป็นโคอิเตะกับคามูแล้วก็อเมซอนครับส่วนชาตามือเนี่ยเขาจะหอมไปทางกลิ่นนมแล้วก็มีกลิ่นมัทฉะอ่อนๆส่วนตัวโค้กเนี่ยโค้กจะชอบฟูกุมัทฉะมากที่สุดรองลงมาเป็นคามุส่วนอีก3เจ้าเนี่ยชอบพอๆกันครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินมัทฉะนมสดของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับฝากเพื่อนกดหัวใจและกดบวกติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ